สวัสดีนะครับผมก็กลับมาพบกับสอนไทยคอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับแก้ปัญหานะครับที่ใน Windows 10นะครับหา Snipping Tool ไม่เจอนะครับSnipping Tool ก็คือโปรแกรมตัดภาพหน้าจอนะครับหรือคัดลอกภาพหน้าจอนะครับถ้าบางท่านจะใช้งานนะครับแล้วหา Snipping Tool ไม่เจอนะครับผมมีวิธีแก้ให้ก็คือนะครับไปที่เสิร์ช Windows นะครับหรือไม่ก็ไปที่แว่นนะครับรูปแว่นขยายใน Windows 10นะครับมีกันทุกคนนะครับก็ลองพิมพ์ไปครับพิมพ์แค่ Snip นะครับนี่ครับก็เจอแล้วครับแค่นี้นะครับพิมพ์แค่นี้นะแล้วเราจะเห็นโปรแกรมขึ้นมาให้เราวิธีแก้นะครับถ้ามันหาไม่เจอในหน้า Desktop หรือยังไงนะครับให้คลิกที่Snipping Tool ตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ให้มันไปที่ Taskbar ก็คือ Pin Tool Taskbar นะครับถ้าใครใช้บ่อยนะครับผมแนะนำให้ไปที่ Taskbar เลยแต่ถ้าใครใช้ไม่บ่อยนะครับก็ให้ Pin Tool Start ก็ได้ครับประมาณนี้ครับในการแก้ปัญหาที่ว่าเราต้องการจะใช้งาน Snipping Tool นะครับแล้วมันใช้มันหายากนะครับแล้วเราหาไม่เจออันนี้คือวิธีแก้นะครับเข้าโปรแกรมนี่ผมอยู่ตรงหน้าทัชบาร์แล้วนะคลิกเข้าไปโอเคครับก็ใช้งานได้ปกติก็ประมาณนี้ครับผมในการเปิดใช้งาน Snipping Tool แล้วก็หาโปรแกรม Snipping Tool ง่ายๆนะครับใน Windows 10ก็ถ้าใครรู้แล้วนะครับหรือทราบแล้วก็สามารถข้ามวิดีโอนี้ไปได้เลยครับวิดีโอนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อบางคนนะครับบางท่านทักมาถามนะครับว่าทำยังไง Snipping Tool หาไม่เจอนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับการที่เราเสิร์ชหามันจะทำให้เราเสียเวลานะครับเสิร์ชหาไงก็เจออยู่แล้วครับถ้าใช้คำว่า Snipping อ่ะแต่ถ้าเราใช้บ่อยจริงๆอ่ะผมแนะนำให้มาที่ Taskbar เลยดีกว่ามันจะง่ายกว่านะครับหรือไม่ไปที่ Windows ก็ได้ครับในนี้ก็เจอนะครับสตาร์ทนะครับโดนสตาร์ทโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้ก็คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ